สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียพีนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพร้อมกับบิ๊กก้าเวเฟอร์อุลตร้าแมนทริกเกอร์นะครับขนมบิ๊กก้าเวเฟอร์อุลตร้าแมนทริกเกอร์นี้นะครับผมก็ซื้อมาในราคาซองละ10บาทนะครับเพื่อนๆเขาก็จะแถมทาโซการ์ดอุลตร้าแมนทริกเกอร์นะครับการ์ดทาโซอุลตร้าแมนมีให้สะสมกว่า72แบบนะครับเพื่อนๆโดยเราเอาแต่ละอันเนี่ยมาต่อกันเป็นลูกบอลได้ด้วยนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นมาดูไปด้วยกันนะครับขนมนะครับเขาก็จะเป็นเวเฟอร์สติ๊กรสช็อกโกแลตนะครับเพื่อนจะหน้าตาน่าทานไหมไปดูด้วยกันเลยกลิ่นหอมช็อกโกแลตเลยนะนี่นะครับเพื่อนๆขนมด้านในนะอุ้ยน่ากินเหมือนกันนะครับเข้ามาเป็นแท่งๆเลยนะครับรสชาติอร่อยดีนะครับกินเคี้ยวเพลินเลยนะกรอบๆมันหวานรสช็อกโกแลตนะเรามาดูไส้ด้านในนะเพื่อนๆนี่จะมีไส้ช็อกโกแลตอยู่ด้านในนะครับโอเคเรามาลุ้นด้วยกันนะครับว่าเราจะได้ครบ72แบบหรือเปล่านะครับใน1ซองนะครับเพื่อนๆเขาให้เรามา2อันนะครับนี่แล้วเราก็ได้นี่เลยครับนี่เพื่อนๆเขาก็จะมีหมายเลขแล้วก็จะมีพลังให้เราด้วยนะครับใน1การ์ดนะครับใน1ซองเราก็ได้มา2การ์ดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราแกะดูต่อเลยนะครับราคา10บาทผมก็ว่าคุ้มค่านะครับขนมอร่อยแถมมีของเล่นให้เราสะสมด้วยนะครับโอเคและอันนี้เราก็ได้หมายเลข018นะครับกับ064นะครับเพื่อนๆมาโทนสีม่วงเลยนะครับสวยเลยการ์ดเขาเป็นการ์ดพลาสติกนะครับเพื่อนๆเป็นตัวต่อเหมือนจิ๊กซอนะสีสวยดีเหมือนกันและอันต่อไปเราก็ได้หมายเลข065นะครับกับ001นะครับเพื่อนๆนี่เลยแล้วแก24ซองเราน่าจะได้ลูกบอลหลายลูกอยู่เหมือนกันนะครับกี่แผ่นได้1ลูกไม่รู้เลยเราต้องมาลองดูว่าใช้กี่แผ่นกว่าจะได้ลูกบอล1ลูกนะครับเพื่อนๆนี่ครับเขาบอกว่าสามารถต่อไปลูกบอลได้นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่แผ่นนะมาเพื่อนๆลุ้นต่อไปเลยนะครับอันนี้เราก็ได้หมายเลข046นะครับกับ052นะครับเพื่อนๆแต่ละออนไลน์เขาก็สวยดีเหมือนกันนะครับต่อไปเราก็ได้หมายเลข045นะครับกับ068นะครับขนมตากล้องกินเพลินเลยนะครับขนมเขาอร่อยดีนะครับโอเคเวเฟอร์ไส้ช็อกโกแลตนะอันนี้นะครับรสชาติอร่อยมากอันนี้นะครับเราก็ได้หมายเลข031กับ061นะครับอันต่อไปนะครับเราก็ได้หมายเลข016กับ046นะครับเพื่อนๆเลย046นี่ไม่ใช่ว่าซ้ำหรือเปล่าอันนี้ซ้ำแล้วอันนี้ก็แกะสนุกดีเหมือนกันนะครับคลิปที่แล้วเราก็แกะลุ้นการ์ดอุลตร้าแมนของบิ๊กก้าไปนะเพื่อนๆโอเคคลิปนี้เราก็มาแกะการ์ดทาโซอุลตร้าแมนกันนะครับอันนี้เราก็ได้หมายเลข001กับ016นะครับ001นี้รู้สึกว่าจะซ้ำนะครับอันนี้ก็ซ้ำกับอันนี้นะครับการ์ดต่อไปนะครับเราก็ได้หมายเลขได้หมายเลข062กับ041นะครับเขาก็พิมพ์สีมาสวยดีเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ได้หมายเลข037กับ040นะครับอันนี้เราก็ได้หมายเลข066กับ024นะครับต่อไปนะครับเราก็ได้หมายเลข061กับ006นะครับแล้วก็แกะมาได้เยอะพอสมควรเดี๋ยวเราลองประกอบเป็นลูกบอลดูก่อนนะครับว่าจะใช้กี่อันนะครับเพื่อนๆโอเคไม่รู้ว่าเราต้องใช้หมดกี่อันนะเขาคงออกแบบมาให้แบบให้เด็กๆได้ฝึกสมาธิหรือเปล่าครับในการต่อให้มันเป็นรูปร่างหรือเปล่านะต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้มือบอกด้วยนะครับเพราะถ้าเราดันแรงมันจะหลุดออกจากกัน
ังแล้วต้องตอบแบบค่อยๆตอบเบาๆมือเลยนะครับถ้ารุนแรงไปอ่ะมันจะรุดออกจากกันมันเหมือนเป็นการฝึกสมาธิจริงๆนะครับมันต้องแบบค่อยๆดันทีละข้อทีละข้อตอบยากจริงได้เวลาครึ่งลูกโอ้โหกว่าจะได้แต่ละลูกต่อนะครับต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆต่อทีละข้อทีละข้อนะครับไม่งั้นมันจะไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างนะมันก็จะหลุดถ้าเราดันแรงไปนะครับมันก็จะหลุดออกจากกันนะหลุดเนี่ยโอ้ไม่เอาแล้วต่อยากต่อเย็นเกินไม่ต่อแล้วเหรอไม่เอาแล้วต่อยากต่อให้เข้าใจเย็นๆไงต่อแล้วมันค่อยๆดันทีนิดอ่ะดันแรงก็ไม่ได้หลุดออกจากกันก็ได้ประมาณนี้นะครับได้ครึ่งลูกก็พออ่ะผมจะได้เต็มลูกใจเย็นๆลูกค่อยๆต่อไปลูกเดี๋ยวมันจะสำเร็จความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นต้องใจเย็นๆมากเลยเนี่ยเพราะว่ามันทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จถ้ามันต้องแบบค่อยๆต่อทีละข้อทีละข้อเลยอ่ะร้อยแล้วนะครับพอเรามาประกอบเป็นลูกบอลก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆสวยเลยนะครับกว่าจะได้นี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะ okay. เวลาประกอบนะครับต้องใจเย็นนะครับค่อยๆติดทีละข้อทีละข้อนะครับดูตอนแรกเหมือนง่ายนะแต่เวลาประกอบจริงๆก็ยากพอสมควรนะถ้าใจไม่นิ่งพอนี่ก็ประกอบไม่เสร็จนะครับหน้าตาเขาก็คล้ายๆกับการ์ดที่เราแกะมาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆอุลตร้าแมนทิกเกอร์นะใน1ลูกบอลนี้นะครับเราต้องใช้ทั้งหมด12แผ่นนะครับในการมาประกอบเป็นลูกนะครับเอาไปตั้งโชว์ก็สวยนะครับเพื่อนๆฝึกสมาธิเด็กๆเหมือนกันนะครับขนมบิ๊กก้าเวเฟอร์สติ๊กผมก็ซื้อมาในราคา10บาทนะครับผมก็ซื้อมาจากเซเว่นนะครับเพื่อนๆ okay. เพื่อนๆที่ชอบสะสมอุลตร้าแมนก็ไม่ควรพลาดนะครับซองเขาก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับน่าสะสมเหมือนกันนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างใต้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย